และวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการทำหางปลากระดุกกระดุกกระดิกลูกดิกลูกดิกได้นะครับสมมติที่มีปลา1ตัวนะครับแล้วก็สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนละกันปลานะครับปลาได้ยังสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับนี่คือสมมตินี่คือตรงตัวใช่ไหมแล้วก็ต้องมีหัวหัวก็ดึงออกมา x สูดดึงออกมานะครับแล้วก็ย่อลงนิดนึงมีปลาใช่ไหมแล้วก็มีแค่หลักข้างหลังคีบอะไรก็พี่ไม่สอนแล้วกันนะครับเพราะขี้เกียจก็ดึงออกมามีตัวก็หดลงอ่ะเป็นตัวปลาครับปลาก็รีบลงอย่างนี้รีบรีบเป็นแบนนะครับใช่ป่ะเป็นได้เป็นตัวปลาแล้วใช่ไหมแค่นี้คร่าวๆก็ได้เป็นตัวปลาแล้วพี่อยากไปเติมคลีบใช่ไหมพี่ก็เอ็กซ์ถูด้านบนแล้วก็ย่อลงคลีปต้องแบนๆหน่อยแล้วก็เอ็กซ์สูดขึ้นมาพี่ก็ได้ปลาละปลาจรวดโอ้นี่คือปลาของพี่พี่เปิดไวเฟนขึ้นมานะครับปลาที่แข็งๆเนี้ยแหละใครยังทำปลาน้องแหมสอนมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยฮะตบเลยตบเลยใครทำไม่ได้ตบเลยพี่เลี้ยงตบเลยตัวอะไรก็ได้เลยพอเป็นรูปร่างเลยนะครับพี่สอนขึ้นมือง่ายๆนะครับพี่อยากให้มันดูสมูทขึ้นนะครับใช้คำสั่งสมูทนะครับไม่ทันคนหนึ่งแล้วไม่ทันคนไหนครับคนไหนไม่ทันครับปลาที่เลยโดนทอดโดนถอดคลิปถอดเกล็ดไปหมดเลยตรงหางก็ง่ายๆครับ extrude ดึงออกมาฮะขยายขึ้นใช่ไหมแล้วก็ extrude ทีนึงก็กลางหน่อยก็ได้เป็นลักษณะคล้ายๆคลานะครับเหมือนจะเป็นปลาเป็นปลาขนมก็ได้ไม่เป็นไรนะครับน้องเดียได้ไหมครับโอเคทำงานปั้นเงินปั้นโอเคงั้นดูผ่านๆก็ได้ครับแต่เรื่องนี้จะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับพอเราได้รูปร่างของปลาแล้วทุกคนได้รูปร่างปลาหรือยังได้แล้วครับกดที่คำสั่งสมูทหนึ่งครั้งนะครับโมเดลของเราจะดูสมูทขึ้นคือมีเส้นเพิ่มขึ้นนะครับกดอีกครั้งนึงปุ๊บนี่ได้เส้นเพียบเลยนะครับนี่ก็เป็นการเพิ่มเส้นโดยใช้เหตุนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่โจจะใส่กระดูกนะครับเดี๋ยวถอยหลังหน่อยก็ได้เอาสักขั้นเดียวก็พอเนี่ยจากตรงนี้ใช่ไหมกดสมูทนะครับเครื่องมือสมูทนะครับข้างๆไอ้ส้มๆเนี่ยไอ้สีชมพูเนี่ยนะครับแล้วก็กด1ครั้งปุ๊บมันก็จะมีเส้นเพิ่มขึ้นสมูทนี่คือการเพิ่มเส้นโดยปกติมันทำให้วัตถุมนมากขึ้นแต่เนื่องจากว่าเฟสของพี่มันมีน้อยมันก็เลยทำให้มันเป็นอย่างนี้แหละนะครับพี่ไม่ใส่เฟสมากนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะหนักขึ้นเปล่าน้องๆครับกลับมาที่มุมฟอนต์นะครับปรับมาที่มุมฟอนต์แล้วไปที่คำตรงเชลเนี่ยนะครับไปที่แอนิเมชันนะครับน้องๆหากระดูกนะครับรูปกระดูกแล้วเขียนว่าจอยทูนนะครับจอยเนี่ยจอยทูนนะครับจอยทูนเนี่ยปุ๊บนะทุกคนเจอจอยทูนยังไปที่แอนิเมชันเนี่ยแล้วก็จอยทูนนี่คือจอยนะครับจอยคลิกจอยทูนปุ๊บนะครับเราจะไล่แต่หัวไปหางชิ้นไอ้จอยก็คือกระดูกอะครับกระดูกคือจอยนะครับเราจะคลิกจากหัวไล่ไปหางนะครับโดยจะแบ่งจากง่ายๆนะครับกระดูกยิ่งมากอย่างคนเราเนี่ยมีกระดูกกี่ชิ้นใครตอบได้บ้างมี13ชิ้นเป็นฟันเด็กเลยโอเคเท่าไหร่ต้องรู้นะช่างมันนะครับก็คลิกนะครับไล่จากหัวไปก่อนทูนี้เป็นลายเป็นคอใช่ไหมจะง่ายลำตัวนะครับพี่มักจะเอากระดูกนะครับวางไว้ตามเส้นแนวตัดตรงนี้ของตัวละครนะครับนี่กะง่ายๆปุ๊บแล้วก็พวงท้ายหน่อยนึงก็คือพี่จะวางกระดูกเนี่ยตรงเส้นแนวตั้งหรือว่าเส้นเอชนะครับในแนวตั้งกระดูกไม่ได้งอช่วงนั้นได้นะแล้วก็วางไว้จะมากจะน้อยก็แล้วแต่เรานะครับอย่างพี่โจยังไงก็ได้แต่พี่โจวางประมาณนี้เสร็จแล้วกด enter นะครับปุ๊บเราจะได้กระดูกขึ้นมาซึ่งกระดูกอันนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ตรงไหนนะครับลองกดเลข4ดูมันจะอยู่ตรงกลางเกล็ดพอดีเลยนะครับอยู่ตรงกลางเกล็ดพอดีเลยนะครับเห็นไหมครับอยู่ตรงกลางเกล็ดพอดีนะครับถามว่าเราทำยังไงต่อนะครับทำยังไงต่อนะครับแล้วเราจะทำยังไงกับมันดีวิธีการง่ายๆนะครับ
ถ้าเป็นอะไรง่ายๆเรื่องกระดูกกับโมเดลเนี่ยนะครับเดี๋ยวกดเลข4ดูแล้วกันคือให้เลือกกระดูกก่อนนะครับเลือกที่กระดูกก่อนนะครับแล้วมาที่คำสั่ง edit นะครับเลือก select hierarchy เป็น select hierarchy ก็คือคำสั่งที่เลือกทุกชิ้นนะครับเลือกทุกชิ้นคือปกติถ้าเราจิ้ม parent ใช่ป่ะจิ้มตัวแม่ลูกมันจะไม่มาด้วยเอ๊ะเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะลูกมาด้วยก็จริงแต่ว่ามันเราไม่ได้เลือกลูกเลือกแต่ตัวแม่อยู่อย่างเงี้ยนะครับ hierarchy คือเลือกทุกชิ้นเลยอะไรที่อยู่ในงานเนี่ยเอาหมดทุกชิ้นนะครับถือว่าเราเลือกอยู่กดปุ๊บนะครับมันจะขึ้นเป็นสีขาวๆอย่างนี้ใช่ไหมครับต่อจากนั้นนะครับกดชิปค้างคลิกที่โมเดลนะครับกดชิปค้างคลิกที่โมเดลนะครับแล้วก็มาที่ปรับไปที่หมวดนะครับแอนิเมชันก็ได้นะครับมาที่หมวดแอนิเมชันตรงนี้นะครับได้ไหมครับคำสั่งต่อมาที่เราทำกันนะครับคือเป็นที่คำว่าสกินนะครับด้านบนสุดเลยสกินนะครับแล้วก็ bind skin นะครับแล้วก็เลือก smooth bind นะครับแต่อย่าเพิ่งเลือกนะครับให้ไปที่ option ของมัน option นะครับ option นะคลิก option ขึ้นมาใครยังไม่เจอเครื่องมือนี้บ้างใครตามไม่ทันบ้างใครแอบเล่นอะไรอยู่กด option ของมันนะครับปุ๊บให้เรา reset นะครับ resetsetting เอาไว้รีเซ็ตเลยนะครับเสร็จแล้วให้เราตรง by to เนี่ยนะครับเลือกเป็น select join นะครับเลือกเป็น select join อันแรกเลยนะครับเลือกเป็น select join นะครับโดยเลือก choice ที่2ถามว่าเลือกทำไมนะครับ select join ก็คือ join ที่เราเลือกเอาไว้ทั้งหมดนะครับตอนนี้คือเรา select hierarchy แล้วคือเลือกทุกชิ้นเอากระดูกทุกชิ้นมาแล้วตอนเลือก by to เนี่ยคือเอาแผ่นเนี้ยไอ้โมเดลเนี้ยไปติดกับอะไรก็เอาไปติดกับ select join คือ join ที่เราเลือกเอาไว้นะครับเสร็จแล้วกด apply นะครับ apply ปั๊บมันจะเป็นสีม่วงๆถูกต้องไหมครับเป็นสีม่วงๆเนี่ยนะครับแสดงว่ากระดูกของเราทำงานแล้วใครทำไม่ได้บ้างจำเดินไปตบดิเอาไหนทำไม่ได้บ้างใครให้เป็นสีม่วงๆบ้างได้ไหมครับเออเลิกเลยรีเซ็ตยังทำมา7นาทีเองอ่ะเราลองจะจับที่กระดูกชิ้นใดชิ้นหนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ชิ้นหัวนะครับได้ไหมครับลองกดที่กระดูกนะครับกดที่กระดูกแล้วกดตัว E นะครับหรือว่าโรเทตนะครับลองขยับดูเห็นป่ะปามที่กระดูกดิ๊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 กได้เห็นไหมเนี่ยปาแล้วก็ขยับได้แล้วได้ยังแต่นะครับพี่มีอะไรให้เราได้ยังได้นะครับได้แล้วนะครับคราวนี้นะครับพี่โจจะสอนเรานะครับให้เราเนี่ยนะครับรู้จักการใช้คือตอนนี้เราขยับเนี่ยมันไปแค่ชิ้นเดียวถูกต้องไหมไปแข็งๆใช่ไหมเราลองกด select คลิกที่ตัวหัวนะครับแล้วกด select hierarchy นะครับ select hierarchy นะครับแล้วลองกด rotate ใหม่สังเกตไหมครับว่าสังเกตไหมครับว่ามันจะไม่แข็งเหมือนเมื่อกี้แล้วมันจะดูอ่อนนุ่มนิ่มนะครับคือว่าตอนนี้พอเราเลือก select hierarchy ปุ๊บนะครับกระดูกทุกกระดูกจะเอียงเท่าๆกันหมายความว่าถ้าพี่เอียง10องศาทุกกระดูกจะเอียง10องศาเท่าๆกันหมดนะครับเช่นกระดูกที่1ปกติเนี่ยถ้าพี่ไม่เลือกพี่เลือกแค่จิ้มอันเดียวใช่ไหมพี่กดคอนโทรลจัดกลับไปก่อนจิ้มแค่อันแรกอันเดียวพี่เอียง10องศามันพี่เอียงแค่10องศาตัวเดียวแต่ถ้าเลือก select hierarchyก็คือเลือกทุกชิ้นใช่ไหมครับเท่ากับว่าทุกชิ้นเนี่ยจะเอียงเหมือนกันหมดเนี่ยเห็นไหมดิ๊กดิ๊กได้ละนี่ดิ๊กดิ๊กนะครับส่วนวิธีการทำแอนิเมชันบางคนสงสัยทำไงดีครับพี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องเลือกเคิร์ฟขึ้นมานะครับสร้างเคิร์ฟขึ้นมาคุมเคิร์ฟเส้นใหญ่เลยสร้างเคิร์ฟขึ้นมานะครับวางไว้รอบปลาตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็กด modify freeze transformation ก็คือล้างค่าให้เป็น0ใช่ไหมนะครับเสร็จแล้วกดที่joy นะครับ joy หัวใครสร้างเส้นไม่ได้บ้างนะเดี๋ยวตีเลยใครสร้างไม่ได้สอนกี่รอบแล้วสร้างเส้นเนี่ยสร้างเส้นทำไงไปที่ curve ใช่ไหมครับคลิกวงกลมขึ้นมาแล้วก็ขยายพอเรา freeze เสร็จแล้วใช่ไหมครับ
พี่โจคลิกที่พี่โจจะเอากระดูกอันนี้นะครับมาพาเลนกับเส้นเส้นนี้นะครับเอากระดูกอันนี้มาพาเลนกับเส้นเส้นนี้นะครับก็กดที่หัวกระดูกนะครับไม่ต้องกดซิลิคอนไอชีแล้วกดชิปค้างนะครับเลือกเส้นแล้วกดแล้วก็ปล่อยชิปแล้วกดตัวพีคลิกก็พาเลนธรรมดานั่นแหละกดหัวกระดูกใช่ไหมกดชิปค้างคลิกที่เส้นแล้วปล่อยชิปแล้วกดพีโอเคนะครับได้ไหมครับคราวนี้นะครับเราอยากทำให้ปลาว่ายนะครับเป็นหนังแล้วก็ใช้เส้นนี้เป็นตัวอนิเมตเช่นถ้าพี่โจเลือกเลื่อนปลาเอาไว้ด้านหลังสุดเอาก่อนอนิเมตปลาเรามาอนิเมตกระดูกกันก่อนดีกว่าทำปลาขยับใช่ไหมเราจำกราฟอีดิเตอร์ได้ใช่ไหมครับจำได้ใช่ไหมครับกราฟอีดิเตอร์เราก็มาที่กระดูกก่อนนะครับเลือกที่อะไรซิเล็กฮาร์ลชีเลือกกระดูกทั้งหมดนะครับแล้วพี่โจก็เอียงสมมติพี่โจสตาร์ทเริ่มต้นในลักษณะนี้นะครับคือปลาเอียงอย่างนี้นะครับแล้วพี่โจก็กด S 1ครั้งนะครับปึ๊บเห็นหน้ามันก็เซตคีย์เฟรมขึ้นมาแล้วและสมมติเอาที่คีย์เฟรมที่10แล้วกันแล้วก็เอียงมาทางขวาอย่างนี้นะครับแล้วก็กด S นะกด S ด้วยนะครับอย่าลืมอันนี้นะครับปลาก็สะบัดหางได้แล้วเราดูความเร็วสิมันก็สะบัดหางมาได้แล้วใช่ไหมครับทำยังไงเราถึงจะเลือกให้มันปรับอินฟินิตี้ไปกลับได้เคยสอนแล้วลืมไหมทำได้ไหมครับอินฟินิตี้ทำไงเราแค่เซตหนึ่งรอบเองนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเซตตรงปลายใช่ไหมเอียงแล้วแล้วกด Alt S มาเฟรมที่10นะครับแล้วก็เอียงทางขวาแล้วกด S เนี่ย S นะครับ S ถ้ามันไปกลับยังไงไปกลับเนี่ยไปกลับทำไงดีครับมาที่อะไร Window Animation กับ Editor นะครับมันเป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมครับเปิดขึ้นมาจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ทุกคนเป็นไหมครับเปิดกราฟ Editor ขึ้นมาครับน้องแป้งน้องหวานยังไม่เปิดเลยบอกได้ไงเป็นน้องหวานโม้แล้วพอเปิดขึ้นมาแล้วทำไงถึงเป็น Infinity ทำไงกดที่ View เลือก Infinity ก่อนนะครับให้มันขึ้นเป็นเส้นประลักษณะดังรูปนะครับแล้วก็ลากครอบทั้งหมดเลยนะครับลากครอบทั้งหมดจะไปที่เคิร์ฟนะครับเลือก post infinity และเลือก oscillate นะ oscillate คือไปกลับให้อัตโนมัตินะครับอันนี้พี่โจลองกด play ซิลองตั้งระยะเวลาสัก200เฟรมปุ๊บลองกด play ดูนะครับปลาพี่โจก็สะบัดหางได้อย่างสวยงามนะครับอย่างง่ายๆลองกดเลข5ดูซินี่นะครับได้ไหมได้ไหมครับใครยังไม่ได้บ้างสะบัดแรงไว้หรือเปล่า เป็นซันซิลหรือเปล่าเนี่ยคราวนี้นะครับลองปรับกราฟเพิ่มเติมดูนะครับปรับกราฟเพิ่มเติมดูมันก็มีเล่นอะไรให้เราเล่นขำๆบิ๊กเยอะนะครับหลายตัวโจคิดว่าถามตอนดีสบายกับของพี่โจนั้นน่าจะเอียงไม่มากพอเอียงนิดเดียวเองมาเอียงอีกต้องกด select hierarchy นะครับเวลาเลือกกระดูกเราจะแก้ไขกระดูกก็ต้องกด select hierarchy นะครับมันจะได้โค้งงอนะครับแล้วกด S นะครับแค่นี้พี่โจก็ได้ปลาสะบัดหางอย่างง่ายๆแล้วนะครับ